ภูมิธรรมต้อนรับเอกอัครราชทูตรัสเซียชื่นชมความสัมพันธ์ทางทหารสองประเทศการเมืองวันที่30ตุลาคม2567 18นาฬิกา7นาทีภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้อนรับเอกอัครราชทูตรัสเซียชื่นชมความสัมพันธ์ทางทหารสองประเทศมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่30ตุลาคม67ที่กระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับนายเยฟเกนีโตมิฮินเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าแนะนำตัวและแสดงความยินดีในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวต้อนรับและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกับเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันพลนาทิพย์สว่างแสงโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าไทยและรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้ก้าวเข้าสู่ปีที่127ในปีนี้ทั้งสองฝ่ายยึดถือการเสด็จประพาสรัสเซียของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์โดยทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในทุกมิติทั้งด้านการเมืองความมั่นคงสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนทั้งยินดีที่ปี2567เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยรัสเซียซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมพลวัตความร่วมมือที่สร้างสรรค์อันเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความใกล้ชิดในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยรัสเซียที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภายหลังจากที่มีการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหารเมื่อปี2559ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการขยายขอบเขตกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกันให้มีพลวัตมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ในห้วงที่ผ่านมากองทัพไทยและกองทัพรัสเซียได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนและกิจกรรมความร่วมมือที่สำคัญต่างๆทั้งด้านการฝึกศึกษาทางทหารด้านการส่งกำลังบำรุงและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการประชุมระดับฝ่ายเสนาธิการของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆการเยี่ยมเยือนเมืองท่าตลอดจนกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนถึงการมีพลวัตมากขึ้นของความสัมพันธ์ระหว่างกันกันจอมพลังนัดใส่ชุดดำรวมตัวที่ช่อง3เคียงข้างหนุ่มกันชัยวันนี้เด่นออนไลน์วันที่31ตุลาคม2567 8นาฬิกา54นาทีกันจอมพลังนัดใส่ชุดดำรวมตัวที่ช่อง3เคียงข้างหนุ่มกันชัยวันนี้ทิ้งท้ายถึงใครทำสะดุ้งใช้ปากดีๆอย่าไปสะดุดเท้าใครเขาล่ะลั่นเก่งแต่ในโซเชียลเจอของจริงจวนตัวก็ลอยแพรพระเลยกันจอมพลังโพสต์ภาพเทอาหารมาพร้อมแคปชั่นว่า FC ผมวันที่31
พรุ่งนี้ใส่ชุดดำรวมกันเวลา10โมงที่ช่อง3เพื่อเคียงข้างพี่หนุ่มแต่ดูทรงพรุ่งนี้หมาน้อยปวกเปียกหางจุกตุกไม่มาซะแล้วรอปอพออย่างเราก็เตรียมอาหารหมาพันเล็กไว้ให้หมาน้อยจรจัดที่เห่าไม่เลือกกินตั้งหลายเม็ดแต่นิสัยหมาน้อยมันขี้กลัวก็พอเข้าใจได้เก่งแต่ในโซเชียลเจอของจริงจวนตัวก็ลอยแพรพระเลยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะไปแถวแถวอีสานก็เดินทางปลอดภัยใช้ปากดีๆอย่าไปสะดุดเท้าใครเขาล่ะพร้อมทั้งคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยว่าไม่สะดวกกินที่นี่เรามีบริการ Delivery นะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เชียร์และให้กำลังใจอาทิลุยครับพี่สู้สู้สู้ด่าเท่าไหร่มันก็ไม่สะทกสะท้านทั้งด้านทั้งทนเป็นต้นลินทิพรแจงร่างกม.การศึกษาฉบับเพื่อไทยจ่อเข้าสภาสมัยหน้าหวังยกระดับการศึกษาไทยการเมืองวันที่30ตุลาคม2567 18นาฬิกา13นาทีลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์แจงร่างกม.การศึกษาฉบับเพื่อไทยจ่อเข้าสภาสมัยหน้าหวังยกระดับการศึกษาไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อวันที่30ตุลาคม67ที่รัฐสภานายเทิดชาติชัยพงษ์ส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยแถลงสรุปภาพรวมร่างพ.ร.บ.การศึกษาฉบับพรรคเพื่อไทยที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาสมัยหน้าว่าจะเป็นร่างที่เปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้นแก้ไขปัญหาเช่นคุณภาพการศึกษายึดเป้าหมายผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรระดับชาติมีกองทุนอาหารกลางวันอาหารเสริมระดับปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาภาคบังคับเป็นต้นด้านนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าร่างดังกล่าวมีสาระสำคัญ3ประเด็นเพื่อปฏิรูปการศึกษาของประเทศให้ชัดเจนมากขึ้นคือการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางควบคู่การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีธนาคารหน่วยกิจจะถูกประเมิน KPI โดยคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงานทั้งนี้จะมีการเสนออีก3ร่างจึงน่าจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียดอีกครั้งโดยเราจะเน้นกระบวนการผลิตครูและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างจริงจังเพราะปัญหาผลการสอบของเด็กที่ต่ำลงเรากลับไปมองที่เด็กแต่ต้นทางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือครูดังนั้นร่างพ.ร.บ.การศึกษาพรรคเพื่อไทยจะมีเรื่องการพัฒนาปฏิรูประบบครูด้วยซึ่งจะช่วยสมรรถภาพและศักยภาพของครูเพิ่มสูงขึ้น